คูจินก็ไม่ช่วยถูกโวยไม่สมการรอคอยเรตติ้งลดหวบสุปตา2550ยกทั้งตึกรุ่นใหญ่เล็กครองแชมป์โหลดตลอดการสุปตา2550ช่อง3 HD ถูกคืนวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565นำแสดงโดยเคนธีรเดชวงพัวพานและแอนทองประสมผลงานของผู้จัดหน่อยบุตกรวงพัวพาน แห่งบริษัทซิติเซนเคนจำกัดเตรียมเสิร์ฟของเด็ดในละครสุปตา2550ทีเคนเทระเดชวงพวัวพานนางแทนเป็นผู้กำกับครั้งแรกควบด้วยบุตรพระเอกที่ได้หยิบยกเอาชีวิตตัวเองมาล้อเลีเยนโดยเป็นเรื่องราวของพระเอกคนหนึ่งที่โด่งดังมากๆในปี2550แต่ต่อมาความดังของเขาก็เริ่มลดลงและปัจจุบันเขาอยากกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนอกจากนี้ยังได้นางเอกคู่จีนะระดับตำนานอย่างแอนทองประสมมาร่วมแสด แ,และในตอนล่าสุด EP 3วันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565หลังจากที่ปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมากับซีรีส์เรื่องนี้จบลงแล้วในที่สุดบทตอนหนึ่งก็เสร็จสักทีแต่มันก็ไม่ไายทำให้มีเรื่องจนได้ เพราะทั้งแคทแอนทองประสมและทาโรมีนพิรวัตรต่างไม่โอเคกับบทตอนหนึ่งต่างคนต่างอยากมีซีนเด่นริวเคนธีรเดชจึงตัดสินใจนักทุกคนมาประชุมเพื่อออกความคิดเห็นกับบทตอนแรกของโฮเทลแบงคอกการประชุมผ่านไปเนื่นนาน จนในที่สุดก็ปิดการประชุมครั้งนี้ได้และก็ถึงเวลาเปิดกองอย่างเป็นทางการแขกรับเชิญตอนแรกได้แก่พรีมครูอริครูกัดครูปรับเก่าของแคทแคทไม่โอเคเป็นอย่างมากๆจนต้นอ้อนวอนขอให้ริวเปลี่ยนตัวนักแสดงรับเชิญริวจะยอมใจอ่อนเปลี่ยนนักแสดงรับเชิญให้แคทไหม้และกองถ่ายจะได้ถ่ายไปอย่างราบรื่นไม้รอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้ได้อ่อนแอไปแล้ว3 EP และเมื่อดูเรตติ้งแล้วนั้นปรากฏว่า EP 3เรตติ้งทำได้ ได1.2โดยในตอนแรกที่อ่อนแอร์นั้นขวาเรตติ้งไปได้1.9งานนี้ต้องมารอลุ้นต่อไปว่าเรตติ้งในครั้งต่อไปจะได้เท่าไหร่เพราะนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น